บ้านเราเต็มไปด้วยหาดทรายที่สวยงามเม็ดทรายมีมากมายเกินกว่าใครจะนับไหวและถ้าบอกว่าโลกของเรากำลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะขาดแคลนทรายกำลังจะหมดโลกหลายคนคงงงว่านี่เรากำลังล้อกันเล่นอยู่หรือเปล่าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติออกรายงานเตือนภัยถึงความเสี่ยงของภาวะขาดแคลนทรายที่กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอับดุลไททูบจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเรื่องนี้กันใน8เรื่องจริงวิกฤตขาดแคลนทรายโลกเสี่ยงหายนะไปติดตามกันครับหนึ่งมหานครทั่วโลกล้วนสร้างขึ้นมาจากทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์เราใช้มากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากน้ำและในช่วง20ปีมานี้เราใช้ทรายกันหนักมากถึงปีละ 50,000 ล้านตันเปรียบเทียบให้เห็นภาพกับจำนวนประชากรทั้งโลกซึ่งมีประมาณ 7.88 พันล้านคนนั่นเท่ากับว่าเฉลี่ยแล้วเราใช้ทรายกันถึงคนละ 6.4 ล้านตันต่อปีอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องใช้ทรายกันมากมายมหาศาลขนาดนั้นคำตอบก็คือเพราะทรายเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานก่อสร้างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องถนนหรือเขื่อนต้องใช้ทรายผสมกับปูนซีเมนต์และคอนกรีตยิ่งเมืองต่างๆมีความเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้ทรายในปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้น 2. ทรายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทรายไม่ใช่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เองแต่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์มาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นสารประกอบของซิลิคอนที่เมื่อรวมกับออกซิเจนก็จะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวเรียกว่าทรายซิลิก้าซึ่งนอกจากจะใช้ในงานก่อสร้างแล้วยังใช้ในการทำแก้วเป็นภาชนะในการใส่อาหารตลอดจนบานกระจกในอาคารขนาดใหญ่รวมไปถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตตลอดจนคอมพิวเตอร์แบบต่างๆเรื่อยมาจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็ล้วนมีทรายเป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์สมัยใหม่แทบทุกชนิดสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและขาดไม่ได้คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์กลไกทำงานได้ก็ต้องใช้ทรายเป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นกัน 3. ทรายที่ดีต้องมาจากทะเลหรือแม่น้ำแหล่งที่มาของทรายอาจเป็นได้ทั้งชายหาดในท้องทะเลหรือริมฝั่งแม่น้ำลำธารโดยทรายในงานอุตสาหกรรมมักได้จากการทำเหมืองทรายซึ่งก็คือการนำเครื่องขุดทรายหรือใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาดูดทรายจากทะเลหรือแม่น้ำจำนวนมากเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทรายในบางประเทศเริ่มกลายเป็นของมีค่าต้องมีการให้สัมปทานในการทำเหมืองมีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์จนลุกลามไปถึงการต่อสู้ฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงทรายก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว 4. ทรายจากทะเลทรายไม่เหมาะในงานอุตสาหกรรมหลายคนอาจจะคิดว่าทั่วโลกนั้นมีทะเลทรายอยู่มากมายทำไมเราต้องกังวลว่าทรายจะขาดแคลนทำไมต้องแย่งชิงกันเหตุผลคือทรายจากทะเลทรายถูกลมพัดและแดดกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลาทำให้เม็ดทรายมีลักษณะกลมมนไม่เป็นผลึกไม่สามารถนำมาใช้งานที่ต้องอาศัยการยึดเกาะอย่างงานก่อสร้างหรือไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวขัดให้ขึ้นเงาได้ในการผลิตแก้วแม้แต่ในประเทศในตะวันออกกลางอย่างนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่มีโครงการก่อสร้างจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเจ้าของตึกระฟ้าหลายแห่งรวมทั้งเบิร์ชคาลิฟาก็ต้องนำเข้าทรายจากออสเตรเลียเป็นหลักไม่ได้นำทรายที่มีอยู่อย่างมากมายจากทะเลทรายมาใช้ในการก่อสร้าง 5. ถมทะเลสร้างแผ่นดินก็ต้องใช้ทรายเทคนิคการก่อสร้างในการเพิ่มพื้นที่แผ่นดินของประเทศที่เป็นเกาะนิยมกันก็คือการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับประเทศของตนส่วนใหญ่นิยมนำพื้นที่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้มาสร้างสนามบินหรืออาจจะทำเป็นโครงการที่พักอาศัยมีข้อมูลว่านับตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมาหรือเกือบ40ปีมานี้ประเทศต่างๆที่เป็นเกาะทั่วโลกต่างพากันสร้างดินแดนรุกล้ำเข้าไปในทะเลโดยคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครของเราเกือบ10เท่าหรือใหญ่กว่าประเทศจาเมกาทั้งประเทศนั่นเท่ากับว่ามีทรายจำนวนมหาศาลต้องถูกดูดขึ้นมาใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราตลอด40ปีมานี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ด้วยการถมทะเลไปแล้ว130ตารางกิโลเมตรดังนั้นทรายจากทะเลในแถบนี้ย่อมถูกดึงไปใช้งานเป็นจำนวนมากเช่นกัน 6. การขุดทรายจำนวนมากทำลายสภาพแวดล้อมเมื่อหาดทรายหรือแม่น้ำถูกดูดทรายมาใช้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งทางเดินของน้ำที่เปลี่ยนไปชายหาดว้าแหว่งผิดรูปไม่สามารถต้านทานคลื่นตามธรรมชาติตลอดจนการกัดเซาะของน้ำเค็มที่เข้ามาในแหล่งน้ำจืดมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้แหล่งอาหารชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำและผลผลิตทางการเกษตรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตัวอย่างที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นแล้วกับแม่น้ำโขงแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียที่ส่งผลกระทบกับทุกประเทศที่น้ำไหลผ่านรวมทั้งประเทศไทยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำตลอดเส้นทางขุดทรายจากแม่น้ำขึ้นไปใช้ทำให้ริมฝั่งแม่น้ำพังทลายได้ง่ายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อนส่วนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เวียดนามแทนที่จะมีตะกอนมาทับถมเป็นสันดอนปากแม่น้ำก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามามากขึ้นระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในดินสูญเสียไปดินเสื่อมคุณภาพขาดปุ๋ยจากธรรมชาติทำให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงและการทำประมงน้ำจืดก็ได้รับผลกระทบส่งผลไปถึงห่วงโซ่อาหารในภาพรวมทั้งหมด 7. มีอะไรพอจะมาแทนที่ทรายได้บ้างคำตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือยังไม่มีแต่ก็มีความพยายามในการนำหินหรือวัสดุอื่นๆมาบดเพื่อนำไปใช้แทนทรายหรือการนำคอนกรีตเก่ากลับมาใช้ใหม่หรือแม้กระทั่งสร้างทรายขึ้นมาจากห้องทดลองหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีต้นทุนที่สูงกว่าและมีคุณภาพด้อยกว่าทรายจากธรรมชาติรวมไปถึงการคิดค้นคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์ที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างที่จะใช้ทรายน้อยลงหรือไม่ใช้ทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก 8. ทางแก้ก่อนเกิดหายนะจากการขาดแคลนทรายสหประชาชาติกำลังเร่งรณรงค์ให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักว่าทรายไม่ได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟืออย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันอีกต่อไปกระบวนการสร้างทรายจากธรรมชาติไม่ทันกับความต้องการบริโภคทรายของมนุษย์ดังนั้นการกำหนดโควต้าและการใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรต้องทำก่อนที่จะต้องมานั่งเสียใจกันภายหลังหยุดคิดก่อนที่จะซื้อสินค้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามว่าสิ่งนั้นทำมาจากอะไรต้องใช้งานอย่างไรจึงจะคุ้มค่าที่สุดและเมื่อเลิกใช้แล้วเราจะต้องกำจัดมันอย่างไรช่วยกันนะครับ